นี่นี่ขนลุกขนาดแบบไม่ขนาดตัวดำนะคะยังไงอยากให้ทุกคนรู้น้องก๊อฟตั้งใจเพื่อที่จะร้องเพลงนี้มอบให้กับไมเคิลด้วยนะคะนี่คือความตั้งใจของเขาว่าครั้งนี้เขาทำเพื่อไมเคิลจริงๆแล้วไม่มีการลดคีย์ No no I'm Michael Jackson Michael JacksonIt's an honor for me to be here today. Okay, okay. Oh my God. Okay, okay. Thank you. We love, we love. บอกเลยว่าทั้งหมด3ซีซั่นนะคะมีคนเป็นไมเคิลแจ็คสันมาแล้วทุกซีซั่นซีซั่นที่เป็นพี่ฟอร์ดอุบาทสุดพี่ฟอร์ดร้องเพลงอะไรพี่ฟอร์ดเคยแต่งเป็นไมเคิลแจ็คสันเปิดตัวเพลงอะไรเพลงอะไรบิลลี่จีนบิลลี่จีนครับนั่นแหละแล้วมันรุ่นเฮฟวี่เวทครับพี่โอ้โหนี่เวลาเขาโยกนะหรือเขาสไลด์เข่าไปเมื่อกี้นะโอ้โหพี่ฟอร์ดกลับไปป่วยหลายวันเลยอ่ะใช่ครับป้าอ่ะป้าว่ามาในฐานะที่เป็นพี่เคิลรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้พีคมากคือถือว่าทำได้พีคมากแล้วก็เนื่องจากน้องก๊อฟนะครับถือว่ามีทักษะในการเต้นอยู่แล้วมีรูปร่างที่คล่องแคล่วแล้วก็ใกล้เคียงมากอันนี้แหละคือทรงของไมเคิลแจ็คสันซึ่งถือว่าเวลาเรามองแบบอยู่ในแสงสีอยู่ในโชว์ทั้งหมดเนี่ยมันหลอนมากครับมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าน้องก๊อฟทำได้ดีมากแล้วก็เอาล่ะเฮ้ยผู้ชายคราวนี้เราพีคแน่นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะไม่รู้จะติอะไรมันสมบูรณ์แบบไปหมดเลยคือเราไม่เซอร์ไพรส์กับการเต้นของเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่คือเขาสุดยอดตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าในสิ่งที่เซอร์ไพรส์ปามีความรู้สึกว่าต้องใช้คำว่ามันมีวิญญาณในการที่จะสื่อสารออกมาในทุกๆอย่างในช่วงระยะเวลา 3-4 นาทีที่เขาพยายามทำอยู่อะความรู้สึกเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดเลยแล้วเขาก็มีความเป็นไมเคิลจริงๆอะแล้วเรารู้สึกเราเชื่อการร้องเนี่ยก็คือต้องบอกว่าการร้องในฐานะที่เป็นคนร้องมันไม่ง่ายนะคะพี่แหม่มการร้องแบบไมเคิลมันติดดิสเบรกตลอดเวลาเลยมันคือต้องเส้นเสียงมันต้องแข็งแรงมันต้องมีวิธีที่ต้องเข้าใจมากๆไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเบรกและดึงและดึงแล้วมันยากแต่วันนี้แบบก๊อฟทำได้มันมหัศจรรย์นะคะมันไม่มีใครลืมคุณแน่ๆขอบคุณค่ะพี่คัทค่ะสุดยอดจริงๆบอกว่าเหมือนกันค่ะที่ไม่ห่วงเลยเรื่องการเต้นของน้องก๊อฟเพราะน้องก๊อฟเต้นเก่งอยู่แล้วมีทักษะที่ดีมากๆในการเต้นและแข็งแรงมากแกะมาเป๊ะมากแล้วยังมีอารมณ์ของตัวเองเข้าไปผสมผสานด้วยทำให้เราแบบไม่กล้าละสายตาเลยแบบเราต้องจ้องอยู่ตลอดแหละเหมือนสะกดเราได้พี่อยากจะบอกน้องก๊อฟว่าน้องก๊อฟมาสุดจริงวันนี้สุดยอดจริงซึ่งยอมรับเลยว่าวันที่ก๊อฟมาซ้อมทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งตัวน้องก็รู้ดีฮะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาซ้อมน้องทำงานหนักมากแล้วก็นอนดึกแล้วหลังจากวันนั้นที่ซ้อมมาโทรหาผมทุกวันตีสองตีสามตีสี่ยังโทรเลยบอกถ้ามึงโทรหากูขนาดนี้มึงนอนบ้านกูดีกว่า โทรตลอดจริงๆโทรแบบพี่ครับเดี๋ยวผมท่อนนี้เอายังไงเดี๋ยว ผมเติมคอรัสตรงนี้ดีไหมพี่อะไรเงี้ยปรึกษาตลอดซึ่งถามว่าก๊อฟไม่นอนเหรอวะ จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนอนไม่หลับรับจดมาแล้วไงคืออย่างชมน้องว่าการทำงานเขาเต็มที่จริงๆเรื่องเต้นเราไม่ห่วงนะแต่เรื่องร้องอ่ะคือน้องร้องคีย์นี้ถึงได้ไงแล้วทุกคำวิธีการร้องของไมเคิลทุกคำมันมีบีทมันมีลิทึมในตัวแสดงว่าน้องดึงวิญญาณตรงนั้นมาได้ที่สุดอ่ะขอชื่นชมน้องก๊อฟสุดยอดจริงๆขอบ